ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผม MJ Farm Channel บายไฟดำครับผมครับไม่ได้สิพามาเบิ่งการทำงานของโซล่าเซลล์ครับไอ้ปั๊มตัวนี้ปั๊มซับเมิร์ดนะครับมีแดดจัดมากแดดตอนนี้ประมาณ 11 โมงกว่าจะเที่ยงนะครับอันนี้ปั๊มขนาดซับเมิร์ดนะครับ 1,000 วัตต์พอออก2นิ้วนะครับอันนี้ผมหย่อนท่อลงไป8ท่อนครึ่งนะครับก็30-40เมตรเลย30กว่าเมตร8432ประมาณนี้เกือบ40เมตรนะครับไอ้ไส้มันดูน้ำไหลครับอันนี้ผมลดเป็นท่อ1นิ้วนะครับทิ้งลงเลยทิ้งลงน้ำเลยครับนี่จะต่อไปตรงนู้นนะครับต่อไปอีกที่นึงนะครับต่อไปอีกที่นึงอันนี้ใช้340วัตต์4แผงนะครับส่วนไอตัวปั๊มเนี่ยปั๊มมันท่านวัตต์นะครับวันนี้แดดจัดมากกำลังวัตต์อยู่ที่พันกว่านะครับน้ำไหลจนๆนะครับเสียงน้ำไหลทำแบบบ้านๆครับแล้วต่อเองใช้เองครับมันก็ไม่มีปัญหาครับถามว่าซับเมิร์ดเนี่ยสามารถดันน้ำได้ไกลไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้แต่ผมนี่นะมันเป็นท่อ2นิ้วนะครับท่อ2นิ้วอันนี้ผมลดมา1นิ้วไปใส่นานะครับอีก2นิ้วเนี่ยไปไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปดูตรงนี้ก่อนต่อไปอีกแค่นี้ครับชุดทำแบบง่ายๆทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับน้ำเต็มนาตลอดหน้าดำด้วยครับของผมหน้าดำปล่อยถึงได้ครับเนี่ยแดดฟรีไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียค่าน้ำมันสูบน้ำใช่ไหมมีแดดก็น้ำไหลอยู่ตลอดครับพ่ออันนี้มันเอาไปสูบตรงนั้นนะครับสูบพร้อมอยู่อันนี้จะเป็นอยู่เครื่องนี่ดูเบิดมือครับวันทีนี้จะพาไปดูว่าผมใส่ท่อ2นิ้วเนี่ยดันไปไกลสักไหนนะครับโอเคจากตรงนี้นะบ่อบาดาลอยู่ตรงนี้นะครับได้ลืมบอกสเปคบ่อตรงนี้5นิ้วนะครับ5นิ้วใช้ไอ้ไส้ตัว2นิ้วเนี่ยลงไปประมาณ30กว่าเมตรนะครับเป็นท่อ2นิ้วเนาะตัวนี้ยังเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วคะแนนน้ำมันจะไปตรงท่อ2นิ้วดันไปปิดแล้วไม่ต้องตัดต่อครับเดี๋ยวเดินไปดูเลยปิดแล้วนะน้ำจะไปตามท่อนู้นนะครับพอดีผมฝังไว้ในดินมันก็ดูเห็นหรือเปล่าไม่เป็นไรเนาะเดินดูเราจะบอกว่ามันไกลสักเท่าไหร่อันนี้ยังเห็นท่ออยู่นะครับท่อเมนไปอยู่ไปตามนี้ครับท่อบางคนบอกว่าน้ำปั๊มซับเมิร์ดเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะเราจะมาดันไปไกลๆนะครับถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้อยู่แต่ว่าบวกกับแรงของเครื่องแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมเหมือนปั๊มชักหรือว่าปั๊มอย่างอื่นนะครับผมก็ประยุกต์ทำง่ายๆจะทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับอันนี้ลดมาแล้วนี่เป็นท่อ1นิ้วเนาะท่อ PE 1นิ้ว
หนึ่งม้วนหนึ่งม้วนมันกี่เมตรอ่ะ100 เมตรบ่อ่ะมันก็ไปตามนี้ครับไปไปไปมัน100 กว่าเมตรนะครับเกือบ200 เมตรนั่นแหละดันมาตามนี้นะท่อผมยังไม่ได้ฝังนะอ่ะมันจะลกๆหน่อยครับมันจะเป็นเล้าหมูครับเล้าหมูเล้าหมูท่อมันก็มาตามแนวนี้อ่ะนู่นครับดันจากบ่อนู้นมาขึ้นแทงเก็บน้ำเลยฮะเห็นไหมครับน้ำ100 กว่าเมตรนะครับเกือบ200 เมตรนั่นแหละออกจากท่อ2 นิ้วออกมาประมาณ4-5 ท่อนแล้วก็ผมก็ลดมาเป็น1 นิ้วม้วนของ PE ขนาด1 นิ้ว1 ม้วนนะครับน่าจะเป็น100 เมตรม้วน100 เมตรนะ1 นิ้วนี่เลยแบบต้นสดๆเลยนะครับไรจวดๆแหละพออันนี้มันล้นผมก็จะไปปิดไม่ปิดเปิดเบาตรงนั้นแหละให้มันไหลลงนาแดดอย่างนี้แหละผมชอบมาอันนี้มันล้นแล้วเดี๋ยวก็ไปปิดบาวตรงนั้นไว้นะครับนะอันนี้ก็คือเอามาติดตั้งเองนะครับกับพ่อนะครับลองดูครับไม่ยากครับติดตั้งซับเมิร์ดระบบโซล่าเซลล์ในของผมมันขนาดสเปคก็คือ 1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์ใช้แผงโพลี่330วัตต์4แผงก็กำลังก็ขับเคลื่อนได้นะครับขับปั๊มได้ดูดน้ำลึก30กว่าเมตรขนาด2นิ้วนะครับโอเคเมื่อกี้แทงน้ำผมมันเต็มละผมก็จะไปเปิดทิ้งลงนาเลยก็ปล่อยไว้กันนะครับทางวันเบิดมือครับไม่ได้เสียค่าไฟแล้วนี่ก็ติดตั้งมานานแล้วนะครับเอ้ยมันประมาณกี่เดือนอ่ะก่อนฝนสปาเล่นออสูเปิดทิ้งลงนาเลยนะครับโอเคใครจะมาสัมผัสหรือมาดูแบบสดๆแบบเอามาแชร์กันก็ได้นะครับที่ฟาร์มนะครับว่าควรทำยังไงแบบไหนนะครับไปจ้างเขามันแพงครับแล้วก็ศึกษาดูใน YouTube ก็มีอันนี้โชคดีหน่อยที่พ่อเขามีความรู้เรื่องไฟฟ้าก็เคาะสนิมกันหน่อยนะครับก็เอามาใช้อันนี้ใช้แบบบ้านๆนะผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้มันดูแน่นนะหาวันสักเท่าไหร่ยังไม่เสร็จกับนะปล่อยไปเลยทิ้งลงนานะครับนี่นะทำง่ายๆใช้งานได้จริงถ้าอยากให้สวยรู้หน่อยก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์อะไรมาตกแต่งนะเหมือนของที่เขาทำขายกันนะครับพวกกล่องคอนโทนกล่องอันนี้ผมก็ต้นสดเลยไม่ได้ใส่กล่องอะไรไว้นะแบบง่ายๆมันบานเลยครับใช้งานได้จริงนะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปหน้าหรือใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ผมก็แนะนำได้พอเท่าที่รู้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณและสวัสดีครับ